ปรับเปลี่ยนทัศนคติบางเรื่องบางราว passivity การนั่งอยู่เฉยๆการรอเวลาการปล่อยเวลาให้ไหลไปเฉยๆหมดไปเฉยๆไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้ไม่ได้ครูเดินเข้าไปในห้องเรียนเหมือนกับรัฐมนตรีเดินเข้าไปในห้องเรียนถ้าเด็กรู้มากกว่าเราเพราะเด็กเปิดสิ่งนี้ดูเพราะเด็กคลิก Google ดูเพราะเด็กมีแหล่งข้อมูลของเขามากมายต้องสำรวจตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะดูสิ่งเหล่านี้จะต้องทำยังไงอีกอย่างน้อยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษขอโทษนั้นใครก็ตามที่จะไปที่กระทรวงศึกษาที่เป็นรัฐมนตรีหรือพรรคไหนก็ตามที่สนใจอย่าสนใจเพราะคนเยอะอาจจะเป็นฐานการเมืองอย่าสนใจเพราะงบประมาณเยอะเพื่ออะไรไม่รู้แต่สนใจเพราะนั่นคือกระทรวงที่สำคัญที่สุดของประเทศของชาติเพราะนั่นคืออนาคตหลายประเทศรัฐมนตรีศึกษาจึงเป็นรองนายกเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเป็นนายกเพราะนี่คือการบริหารจัดการบุคลากรของประเทศที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าครูเดินเข้าห้องเรียนรัฐมนตรีเดินเข้าห้องประชุมความรู้ข้อมูลน้อยกว่าเด็กน้อยกว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา something is wrong something is very wrongและทางนั้นคือวิธีการและระบบในการสรรหาคนมาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้ something is wrong with that ระบบนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระดับและจะต้องมีภารกิจพันธกิจร่วมกันอย่ามองคนอย่างผมอาจารย์ชลชัยเป็นข้อยกเว้นให้มองเป็น general rule